สวัสดีค่ะต่อไปเป็นการทำนายของชาวราศีพฤษภนะคะเป็นการดูภาพรวมทั่วๆไปนะคะในหลายๆเรื่องนะคะพฤษภในเดือนนี้เนี่ยมีความรู้สึกของไพ่หลายๆชุดนะคะขึ้นมาประมาณว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเหมือนติดอยู่ในความคิดของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะคะคือไม่คล้องแวะกับภายนอกมากนักนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดนะคะสิ่งที่ไพ่เห็นนะคะว่าทำไมถึงทำนายพฤษภออกมาเป็นเช่นนี้นะคะไพ่ตำแหน่งแรกนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยโดยตัวเนื้อไพ่จริงๆแล้วเป็นไพ่ดีนะคะเป็นไพ่ดีที่เหมือนกับตอนนี้เจ้าชะตาเนี่ยคิดอะไรวิเคราะห์อะไรเนี่ยเหมือนมีความคิดแบบมีเหตุผลนะคะไม่คิดด้วยอารมณ์นะคะไม่คิดด้วยสิ่งที่มายั่วยุมีการไต่ตองดูลักษณะหน้าไพ่นะคะและอีกความหมายหนึ่งเนี่ยที่มักไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คือว่าตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยเหมือนรู้ตัวเองว่าเรามีอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างรู้ศักยภาพของตัวเองนะคะรู้ถึงความเหมาะสมอ่ะนะคะรู้ในหลายๆสิ่งที่ตัวเองเรามีนะคะเหมือนกับถ้าเรามีทรัพยากรแค่นี้เราก็รู้ว่าเราเหมาะกับอะไรควรจะใช้ไปทำอะไรนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะมันเป็นไพ่การคิดไต่ตองแบบมีเหตุผลนะคะแบบไม่คิดเข้าข้างตัวเองด้วยนะคะแต่ไพ่อีกใบนึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะไพ่ความเครียดนะคะไพ่ความคิดวิตกกังวลนะคะมันเป็นไพ่เหมือนการคิดที่หาทางออกไม่ค่อยได้นิดนึงนะคะพอไพ่2ใบเนี้ยมันเป็นไพ่คิดรวมกันนะอันนี้คิดอย่างมีเหตุผลนะคะอันนี้คิดแบบเหมือนคิดแล้วอ่ะแต่ยังหาทางออกไม่ได้นะคะหรือว่าปัญหาที่เผชิญในช่วงเนี้ยมันเป็นการยากลําบากสําหรับเรานะคะก็เป็นเดือนที่เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีโรคส่วนตัวสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าบางเรื่องบางราวมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถบอกใครเขาได้นะคะในสายถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาใบเดียวเนี่ยนะบางทีมันจะแปลว่าเรื่องอะไรที่เราคิดอยู่เนี่ยมันไม่ได้แก้ยากนะคะเพราะเรารู้ตัวเราเองดีว่าเราทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างนะคะแต่พอมีไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันกลับกลายแปลว่าคล้ายๆกับปัญหาที่เราเจอค่ะมันไม่ธรรมดามันมีอะไรที่ซ่อนลึกลับกว่านั้นนะคะแล้วเราไม่สามารถที่เหมือนกับไม่สามารถเปิดเผยอ่ะหรือไม่สามารถทำแบบตรงไปตรงมาได้มันเลยทำให้เราค่อนข้างเครียดแล้วก็เหมือนหาทางออกไม่ได้นะคะก็เลยอย่างที่บอกว่าเดือนนี้เจ้าชะตาเหมือนตกอยู่ในความคิดของตัวเองนะคะวนเวียนอยู่กับเรื่องที่ตัวเองมีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยไม่อยากจะปรึกษาใครไม่อยากให้ใครรู้ด้วยนะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะเปิดเผยอ่ะในความรู้สึกของตัวเจ้าชะตาเองนะคะก็ไพ่คู่แรกก็คิดเยอะนิดนึงนะคะกังวลหลายๆเรื่องนะคะกังวลแล้วเหมือนกับยังหาทางออกที่เหมาะสมไม่ได้นะคะไพ่ตำแหน่งถัดมาเป็นไพ่เรื่องการงานนะคะการงานหรือการเรียนก็ได้ถ้าใครเรียนอยู่ก็เป็นเรื่องการเรียนถ้าใครทำงานแล้วก็เป็นเรื่องการงานนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยมันเป็นไพ่เหมือนการเข้าหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้มันไม่มีอะไรหวือหวานะคะเป็นเหมือนกับบางครั้งเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่ายอมเปิดรับอะไรใหม่ๆเพื่อให้การงานที่เรามีปัญหาเดือนนี้นะการงานจะค่อนข้างมีปัญหาเยอะนิดนึงนะคะต้องเปิดรับอะไรใหม่ๆนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เหมือนกันนะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ผู้หญิงคนนึงเขานั่งอยู่บนแท่นนะคะอันนึงแล้วมีคนนึงเนี่ยเดินเข้าหาบางครั้งเนี่ยแปลว่าเราอาจจะต้องเปิดใจยอมรับความช่วยเหลือนะคะหรือว่ายอมพัฒนารับรู้อะไรใหม่ๆถ้าคนทำงานแล้วรู้สึกว่างานแบบเดิมที่เราทำอยู่แล้วมันเจอแต่ปัญหาเคยเจอไพ่แบบนี้ในคนรุ่นเก่าๆนะคะแต่ว่าสมัยเนี้ยเจอน้อยถ้าสมัยก่อนอะเจอเยอะนะคะเหมือนกับเทคโนโลยีอะไรมันเข้ามาเนี่ยเราก็ยังอยากจะทำแบบเดิมๆในสไตล์ที่เราเป็นนะคะแล้วก็เหมือนกับรับกับวิวัฒนาการใหม่ๆไม่ได้ไม่อยากเรียนรู้ไม่อยากเปิดใจ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะก็เลยปรับตัวเข้ากับงานไม่ได้เหมือนงานมันติดขัดอ่ะแล้วมาติดขัดที่เรานะคะตัวเราเองก็กดดันนะเพราะเหมือนกับเราทำไม่ได้อ่ะในวิวัฒนาการใหม่ๆใจมันไม่รับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะถ้าใครอยู่ในภาวะแบบนี้นะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่บางทีเนี่ยคุณต้องเปิดใจเรียนรู้นะคะรับรู้สิ่งใหม่ๆคนไหนเป็นคนรุ่นเก่าทำงานมานานแล้วนะคะไม่ยอมเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆไม่ยอมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยากจะทำแบบเดิมนะคะแต่ว่าไอ้งานที่เราทำแบบเดิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบว่าไปต่อกับคนอื่นเขาได้อะเช่นสมัยนี้เขาอาจจะไม่ต้องมีการใช้เอกสารในการบันทึกไม่ต้องใช้เอกสารในการส่งข้อมูลแล้วนะคะอาจจะใช้เป็นอีเมลนะคะบางที่ก็มีระบบที่เหมือนกับทำต้นทางมาเลยนะคะแล้วข้อมูลก็ใช้โอนถ่ายกันไปเลยไม่ต้องไปลงคีย์ใหม่ไม่ต้องไปลงทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะประมาณแบบเนี้ยมันเพื่อเป็นการลัดขั้นตอนนะคะบางครั้งเราฝืนที่จะทำความรู้สึกแบบงานเดิมๆแบบเดิมๆที่เราทำเนี่ยมันก็ไปทำกับคนรุ่นใหม่ๆไม่ได้หรือว่าบางทีองค์กรเขาพัฒนาไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับให้ทันนะคะถ้าเราปรับไม่ได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอึดอัดไม่มีความสุขนะคะกฎระเบียบอะไรที่ออกใหม่ๆเนี่ยเราก็อาจจะรับกับมันไม่ค่อยได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เห็นนะคะถ้าใช้ในแง่อื่นได้ไหมก็ได้เหมือนกันความหมายก็คล้ายๆกันนะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าพื้นของเราเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ที่เราเจออยู่เป็นยังไงถ้าเรื่องงานก็คือหมายความว่าบางครั้งต้องเปิดใจนะคะทำให้ทันกับยุคสมัยนะคะเปลี่ยนแนววิธีการนะคะถ้าใครค้าขายอยู่แล้วรู้สึกว่าช่วงนี้ค้าขายของเรามันไปไม่ค่อยได้อะนะคะก็ต้องลองเปลี่ยนว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นยุคแบบนี้แล้วเนี่ยเขาค้าขายกันแนวไหนค้าขายออนไลน์ไหมนะคะหรือว่าต้องมีช่องทางอย่างอื่นไหมที่ทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันเติบโตนะคะขายกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตัวสินค้าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เยอะแต่ว่าช่องทางการจัดจำหน่ายที่เปลี่ยนไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่นั้นเนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเหมือนถูกมัดมือชกถูกกดดันแล้วก็เข้ากับเขาไม่ได้นะบางครั้งมันเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนานะคะอย่างไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการบังคับนะคะเรื่องเรียนก็เหมือนกันคนไหนที่เรารู้สึกว่าเราเรียนไม่ได้เราทำแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องลองหาช่องทางนะคะหรือว่าแนวทางที่เหมาะกับตัวเราเรื่องการงานมีปัญหาแต่ว่ามันไม่ได้ยากนะเพราะไพ่ใบหนึ่งมันดีอ่ะเหมือนกับถ้าเราเปิดรับในสิ่งใหม่ๆนะคะเราก็ยังสามารถพัฒนาตัวเองไปได้นะคะเพราะไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับบอกวิธีการแก้ไขขึ้นมาแล้วนะคะไม่นั้นไพ่สองใบนี้คู่กันเลยเห็นไหมคะเป็นไพ่ทั้งคนเครียดนะคะปวดหัวโตเลยนะคะไพ่ใบนี้แล้วไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับบางอย่างเราถูกบังคับอะค่ะต้องจำเป็นต้องทำในสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะทำนะคะปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมนะคะเรื่องการงานจบไปนะ2ตำแหน่งแรกไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะต่อไปเป็นตำแหน่งเรื่องของการเงินการเงินถือว่าดีนะไพ่คู่นี้ดีทั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแบบนี้เนี่ยการเงินไม่เคยมีปัญหานะคะยังไปได้การเงินในที่นี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับตัวเงินอย่างเดียวนะบางทีมันเป็นสิ่งที่เราได้มาค่ะโดยเป็นมูลค่าบางทีอาจจะวัดค่าไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกก็ได้นะคะแต่ถ้าตีในเรื่องของตัวเงินเนี่ยดิฉันคิดว่าเดือนนี้นะคะเจ้าชะตาไม่เดือดร้อนหรอกนะคะมันแปลว่าคล้ายๆกับเรายังมีผู้อุปถัมภ์ผู้ช่วยเหลือนะคะบางคนอยู่ในครอบครัวใหญ่กินใช้ไม่เดือดร้อนเพราะว่ากินส่วนกลางใช้จ่ายกับส่วนกลางอยู่นะคะเป็นกงสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดเหมือนกันนะคะไพ่แบบนี้นะคะหรือว่ายังกินยังใช้อยู่กับครอบครัวนะคะเลยไม่เดือดร้อนมากแต่ส่วนใหญ่ไพ่แบบนี้มันจะเป็นเหมือนกับยังต้องพึ่งพิงคนอื่นนะคะไม่ได้ว่าอยู่ได้สบายๆด้วยตัวเรานะคะแล้วถ้าบางคนถามว่าแล้วถ้าฉันเป็นคนอยู่คนเดียวแล้วได้ไพ่แบบนี้ขึ้นมายังไงเนี่ยบางครั้งเนื่องจากไพ่มันอ่านไปในทำนองแบบนั้นนะคะถ้าคุณเป็นตัวคนเดียวเนี่ยคุณก็อาจไม่สอดคล้องกับไพ่อ่ะคุณก็อาจจะต้องใช้วิธีปรับว่าบางทีถ้าเราทำยังไงที่ไพ่ไปตามไพ่มันก็จะดีอย่างนั้นนะคะไม่ได้บอกให้ฝืนดวงนะแต่เหมือนกับเช่นว่าเขาบอกว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยแบ่งกันใช้แบ่งกับคนอื่นคุณก็อาจจะต้องเป็นการแชร์นะคะสมมติว่าแทนที่จะออกไปทานข้าวเที่ยงยกตัวอย่างเฉยๆนะไพ่มันไม่ได้ขึ้นมาหรอกบางทีที่ฉันอาจจะนอกเรื่องไปแต่ว่าอยากจะยกตัวอย่างประกอบให้เห็นชัดเจนนะคะคือสมมติว่าเราซื้อมากินรวมกันแล้วแชร์กันอย่างเงี้ยหารๆกันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็พ้นช่วงนี้ไปได้นะคะถ้าใครอยู่ในภาวะฝืดเคืองนะแต่ถ้าใครบอกไม่ใช่ยังไงฉันสบายอยู่แล้วเอาตัวรอดได้อยู่แล้วอันนี้ก็ไพ่ก็ไม่ตรงกันนะคะก็เรื่องการเงินดูง่ายๆอย่างนี้ก็คือไม่มีปัญหายังมีกินมีใช้อะค่ะไม่เดือดร้อนต่อไปเรื่องตำแหน่งความสัมพันธ์นะคะ
ไพ่ตำแหน่งความสัมพันธ์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะไม่หวือหวานะคะเป็นไพ่เรื่อยๆนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ฤาษีนะคะเป็นไพ่ของคนคิดนะคะอย่างที่บอกว่าในเดือนนี้ไพ่ความคิดขึ้นหลายตำแหน่งความสัมพันธ์กับคนภายนอกเนี่ยเจ้าชะตาอาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่มันไม่ได้มีไพ่รุนแรงนะคะเหมือนกับเราก็อยู่กับตัวเรานะคะไม่เคยได้ไปวุ่นวายกับใครคิดอยู่ในส่วนตัวของตัวเองนะคะหรือเหมือนกับช่วงนี้อาจจะปีกวิเวกนะคะอยากจะทำอะไรแบบไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครมีช่วงเวลาที่คิดทำอะไรด้วยตัวเราเองนะคะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะคะไพ่ใบนี้บางคนก็อาจจะอย่างที่บอกค่ะปีกวิเวกเดือนนี้บางคนก็อาจจะได้ไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปทำอะไรที่ไม่ต้องคล้องแวะกับคนเยอะนักเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกว่ากับการที่อยู่ท่ามกลางคนเยอะๆนะคะไพ่ความสำคัญก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสรุปก็คือเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรโลดโผนนักอยู่กับตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะไพ่สรุปค่อนข้างดีไพ่พฤษภเดือนนี้ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนักนะนอกจากความคิดนะคะอาจจะไพ่ออกมาในไพ่สรุปออกมาในทิศทางที่ดีนะคะไพ่3ใบเนี่ยอ่านมาได้อย่างนี้นะคะคือสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังหรือสิ่งที่คุณคาดการหรือว่าทางออกที่คุณคิดไว้เนี่ยนะคะถ้าเวลาคุณเจอปัญหามันเป็นทางเป็นไปได้นะคะแต่เหมือนกับมันเป็นแค่นามธรรมเรายังไม่ทํามันให้มาเป็นรูปธรรมนะคะเพราะดูลักษณะไพ่ของอันนี้นะคะคน2คนเนี่ยเค้ายืนอยู่บนหน้าผาสูงเลยเห็นมั้ยคะมองหน้าผาสูงก็มองเห็นไปได้กว้างๆอะค่ะเห็นไปหมดเลยว่าถนนมันตัดตรงไหนตรงมุมนู้นมุมนี้มันมีอะไรบ้างแต่ว่านั่นคือสิ่งที่ตาเราเห็นแต่เรายังไม่ได้ลงไปของจริงอะยังไม่ได้ลงไปทําจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังวาดฝันอะไรไว้ในอนาคตเนี่ยต้องลองบวกลบเผื่อโอกาสความเสี่ยงเผื่อโอกาสความผิดพลาดนะคะมันไม่ได้ง่ายหรือมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตาเห็นนะคะเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยสิ่งที่คาดคิดไว้เป็นจริงได้แต่ว่าต้องผ่านอุปสรรคนะคะยังต้องผ่านการทำให้เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ถ้าคุณมีอะไรที่วิตกกังวลนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องราวในสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหวนคิดถึงมันมากนะคะคือเหมือนกับถ้าจะเอามาประกอบเรื่องราวต่างๆแค่เอามาคิดหรือว่าเอามาเป็นบทเรียนนะคะเอามาให้เราระมัดระวังได้แต่อย่าเอามาเป็นเหมือนตัวปิดกั้นความคิดแล้วทำให้เรากลัวเราไม่กล้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าไพ่ความคิดเยอะแล้วส่วนหนึ่งคือคิดถึงอดีตที่ผ่านมานะคะไพ่ใบสุดท้ายดีค่ะเป็นไพ่เหมือนว่าโอกาสดีๆช่องทางดีๆเนี่ยมันเป็นไพ่ใบนี้คือเมจิเชียนนะคะอาจจะมีอะไรฟุกๆเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะแต่ช่องทางพวกนี้บางทีมันมาแบบไม่ได้คาดคิดมันมาถึงไม่ได้คาดฝันบางทีเรากำลังเข้าตาจนนะคะรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็ได้พบช่องทางนั้นน่ะหรือพบผู้ช่วยเหลือหรือบางครั้งพบอะไรบางอย่างที่มันเหมือนมาปลดล็อกปัญหาของเราได้นะคะมีโอกาสได้เจอนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไพ่ทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นมาเหมือนเป็นรูปธรรมมากกว่ายังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะคะปัญหาที่ชัดเจนก็ไม่มีนะคะเป็นเรื่องของความคิดเดือนนี้เจ้าชะตาคิดเยอะนะคะอุปสรรคแบบชัดเจนอะไพ่ก็ไม่ได้ขึ้นมาว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะตัวบุคคลก็ไม่เป็นปัญหาตัวเงินก็ไม่มีปัญหาตัวการงานเหมือนมีปัญหาหน่อยแต่ก็บอกวิธีการแก้ปัญหาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวลองมาสรุปนิดนึงนะคะไพ่คู่แรกเนี่ยตัวเจ้าชะตาเองค่อนข้างคิดวิตกกังวลเยอะนะคะหรือเหมือนกับเตือนเนี่ยเราพบปัญหาแล้วเราก็รู้ด้วยว่าปัญหาที่เราเจอคืออะไรแต่สิ่งนึงก็คือเรารู้สึกว่าเรามีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับศักยภาพของเราอะค่ะหรือว่าสิ่งที่เรามีเราเป็นเนี่ยมันทำให้เราไปสู่ทางออกนั้นอะได้ค่อนข้างยากนะคะเหมือนปัญหามีทางออกแต่ทางออกเป็นทางออกที่เหมือนถูกปิดไว้อะบางครั้งต้องใช้วิธีมองข้ามนะคะหรือว่ายอมเสียสละอะไรไปบ้างนะคะก็จะผ่านพ้นมันไปได้นะคะอย่ากลัวนะคะต้องกล้าเข้าสู่มันแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยพอได้แบบเนี้ยกลัวการสูญเสียนะคะหรือว่าอะไรที่ผิดพลาดมาในอดีตเนี่ยมันรบกวนจิตใจเราอยู่ต้องมองข้ามมันไปนะคะเดือนนี้ก็จะคิดมากนิดนึงเรื่องการงานมีปัญหานะคะพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆได้นะคะก็จะทำให้เราเหมือนเราไปได้อะไม่นั้นนะคุณก็จะอยู่ด้วยความรู้สึกเหมือนแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะถูกเขาลากถูกเขาจูงถูกบังคับทำด้วยใจที่มันบังคับอ่ะมันไม่อยากจะทำแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำเพราะฉะนั้นก็เปิดใจรับมันซะเลยนะคะจะได้ทำได้ด้วยความรู้สึกเต็มใจนะคะตำแหน่งเรื่องการเงินไม่มีปัญหานะคะเพราะที่ไพ่เห็นได้เนี่ยมีผู้ช่วยเหลือมีผู้สนับสนุนหรือบางครั้งมันแปลว่า
คนรอบข้างอ่ะพยุงเราไว้นะคะหรือว่าเราอยู่กับคนหมู่มากนะคะเรื่องการเงินไม่มีอะไรน่ากังวลค่อนข้างโอเคนะคะโอเคคืออยู่ไปได้สบายๆไม่เดือดร้อนนะเรื่องความสัมพันธ์คิดอยู่กับโลกส่วนตัวของตัวเองเยอะหน่อยนะคะไม่เคยได้ข้องแวะกับคนภายนอกนักเดือนนี้อาจจะรู้สึกเบื่อๆนะคะใครชวนไปไหนก็ไม่เคยอยากจะไปหรือไปแล้วก็อาจจะไม่เคยมีความสุขนักนะคะอนาคตมีสิ่งที่ดีๆรออยู่นะคะแต่ว่าต้องทำความฝันหรือสิ่งที่คุณคาดคิดไว้นั่นแหละให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะก็มีโอกาสได้อะไรฟุกๆดีๆขึ้นด้วยนะคะก็ไพ่ไม่มีอะไรมากอะค่ะเป็นแบบเหมือนไพ่บอกเล่าเรื่องราวมากกว่านะคะยังไม่มีอะไรที่ขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันนะคะก็พฤษภในงวดนี้ไพ่มันเป็นแบบนี้นะคะก็เลยอ่านตามนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ